สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเซฟฟู้ดก็จะมาชวนเพื่อนๆทำบัวลอยสาคูรวมมิตรค่ะหรือว่าบัวลอยสาคูทรงเครื่องนะคะแป้งเหนียวนุ่มอร่อยมากๆกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะใช้สาคูทั้งหมด150กรัมแล้วก็จะแบ่งนะคะฝีละ50กรัมค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะอยู่ที่60กรัมค่ะผสมสีอาหารลงไป 3-4 หยดนะคะแล้วก็นำมาเทใส่สาคูแล้วก็พักทิ้งไว้ค่ะแล้วก็จะมีสีเขียวนะคะปริมาณเท่ากันค่ะสีชมพูค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักสาคูให้อิ่มน้ำนะคะประมาณ10นาทีค่ะเสร็จแล้วเราก็นำสาคูนะคะมาปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะเราก็จะปั้นสาคูนะคะเป็นลูกกลมๆค่ะเป็นบัวลอยแบบนี้นะคะขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ตามชอบค่ะจากนั้นเราก็ทำการต้มน้ำให้เดือดค่ะเสร็จแล้วเราก็นำบัวลอยสาคูของเรานะคะลงไปต้มให้สุกค่ะสาคูของเรานะคะจะลอยน้ำขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็ต้มต่ออีกประมาณ 5-7 นาทีเพื่อให้ตัวสาคูของเรานะคะสุกค่ะโอเคใช้ได้แล้วแล้วก็นำมาพักในน้ำเย็นนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะใช้น้ำมะพร้าวอยู่ที่200 ml ตามด้วยกะทิ350 ml ค่ะน้ำตาลทราย120กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาใบเตยค่ะ2ใบหั่นเป็นท่อนนะคะแล้วก็ต้มให้กะทิเดือดเล็กน้อยค่ะพอให้น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือละลายนะคะเสร็จแล้วใส่มะพร้าวอ่อนค่ะลงไปปริมาณตามชอบช่วงนี้นะคะเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะใส่ขนุนสุกค่ะซอยนะคะปริมาณตามชอบค่ะตามด้วยนะคะบัวลอยสาคูของเราค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่ถ้วยแล้วก็เสิร์ฟกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักบัวลอยนะคะใส่ถ้วยแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบัวลอยสาคูรวมมิตรหรือว่าบัวลอยสาคูทรงเครื่องค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะแป้งเหนียวนุ่มอร่อยมากๆกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเซฟฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ